สวัสดีครับวันนี้เราพบกับอาจารย์เอสนะครับอาจารย์เอสนะฮะส่วนมากแกเป็นเซียนปีกบินนะฮะแต่มาดูแกเล่นมัลติเลเตอร์เล่นแนวปีกบินครับเอ้าไปเลยโอ้โหอันนี้มัลติเลเตอร์จะถ่ายภาพทันได้ไงครับเอาเซียนปีกบินมาเล่นมัลติเลเตอร์ฮะอันนี้แค่ดูระยะวัดระยะทางสนามนะฮะเอาละฮะมาแล้วฮะเล่นเหมือนกระสือเดินทางได้ฮะหรือว่าพวกผู้หลีดบินอันนี้ยังช้าไปนะฮะเดี๋ยวจัดเต็มอีกเล่นเหมือนในไฟปีกบินเลยฮะอันนี้มันในไฟปีกบินหรือว่ามันติดล็อตเตอร์จัดเต็มเลยจ้าจัดเต็มเลยน้อยไปโอ้เอาอีกพอแล้วอย่างนี้ไม่อยากดูอย่าดูเร็วๆไปอาจารย์ไปอีกโอ้นี่ขนาดแบตหมดนะฮะโอ้โหเดินทางโกโฮมไม่ต้องฮะโกโฮมก็พวดทีเดียวเลยครับนี่ยังไม่จัดเต็มขอจัดเต็มสักรอบมาไม่ได้ยุนะครับแต่ว่าช้าไปฮะอายพี่น้องชาวมัลติเลเตอร์เอาอีกเร็วเลยครับเร็วๆครับไม่ได้ยุนะครับไม่ได้ยุโอ้มาถ่ายตอนแบตหมดพอดีฮะเมื่อกี้เขาจัดเต็มมากกว่านี้นะเอ้ยนี่ฮะอันนี้แค่ไฟที่3ของเจ้าพ่อปีกบินแต่มาจัดมัลติเลเตอร์นะฮะวันนี้เรามาที่สนามบ้านนานะครับของชาวแหลมฉบังนะครับก็สนามที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังนะครับเป็น1ใน5ของสนามเขตศรีราชานะครับโอเคครับ